กำลังรับฟังซีมยูพอดแคสต์โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีมยูพอดแคสต์ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับที่102ของเอเชียอันดับที่21ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอันดับที่3ของประเทศไทยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย QS Asia University Rankings ประจำปี2024โดยได้มีการประกาศผลเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมการจัดอันดับทั้งสิ้น856สถาบันค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้มีการจัดอันดับของเอเชียทั้งหมด25สถาบันนะคะโดย8อันดับแรกได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกลือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะในการจัดอันดับ QS Asia University Rankings มีการวัดทั้งหมด11ตัวชี้วัดด้วยกันนะคะโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ติดอันดับท็อป60ของเอเชียจำนวน2ตัวชี้วัดได้แก่ในเรื่องของเครือข่ายการวิจัยนานาชาติอันดับที่57ค่ะโดยมีคะแนนอยู่ที่ 86.4 คะแนนและความมีชื่อเสียงด้านวิชาการในอันดับที่60โดยมีคะแนนอยู่ที่ 60.2 คะแนนในสัดส่วนน้ำหนักการให้คะแนนที่แตกต่างกันคะแนนเต็ม OOR 100% ซึ่งประกอบด้วยนะคะความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ 30% การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง 20% สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา 10% อาจารย์และนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 5% การอ้างอิงต่อผลงานวิชาการ 10% ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ 5% เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ 10%สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ 2.5% สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ 2.5% สัดส่วนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ 2.5% รวมถึงสัดส่วนของนักศึกษาที่ได้ไปแลกเปลี่ยนต่างชาติอยู่ที่ 2.5% ค่ะการได้รับการจัดอันดับครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะได้ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าต่อไปค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารรวมถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านต่างๆนะคะได้ทางหลากหลายช่องทางจากมหาวิทยาลัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเว็บไซต์ www.cmu.ac.th Facebook มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Instagram Twitter รวมถึงช่องทางต่างๆนะคะที่สามารถมาอัปเดตข่าวสารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ CMU Podcast